You are listening to The Active PODCAST are ACTIVE listening THE สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Urban Act แตะมือเปลี่ยนเมือง THE ACTIVE PODCAST กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะวันนี้ที่เราเห็นใครต่อใครลงมาเดินบนถนนเรียกร้องประชาธิปไตยความเป็นเมืองของราชดำเนินจึงอุ่นหนาฝาข้างด้วยนักเคลื่อนไหวทางสังคม พริีนี้มีโอกาสลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของผู้คนที่เลือกมาเดินบนเส้นทางนี้และก็พบว่าหนึ่งในแรงผลักดันที่ทำให้พวกเขาออกมาคือการถูกกดทับด้วยระบบอำนาจนิยมที่เกิดขึ้นแม้แต่ในโรงเรียนวันนี้พีินเลยชวนคุณพลอัฐพลประภาสโนโบลอดีตข้าราชการครูมาร่วมพูดคุยกันค่ะเขามีความเชื่อว,ว่าสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยเต็มใบก่อเกิดได้ตั้งแต่ในห้องเรียน เรียกที่พอดแคสต์วันนี้นะคะลีนก็จะมาจําลองห้องเรียนนะคะผ่านพอดแคสต์ของเราค่ะส่วนทุกคนนะคะมาอยู่ในห้องเรียนที่มีความเชื่อว่าหากประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันจะต้องเริ่มเกิดขึ้นจากประชาธิปไตยในห้องเรียนก่อนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกับคุณพลนะคะหรือว่าที่น้องๆหรือว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักในชื่อครูพลคะ่ะอัฐพลประภาสโนโบลน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูพลเนี่ยเล่าให้พีนฟังว่า มีความตั้งใจแล้วก็มีวิชั่นเป้าหมายว่าอยากจะเห็นสังคมที่เป็นธรรมและยุติธรรมนะคะที่นี้ตอนแรกเห็นบอกว่าไปเป็นครูมาก่อนด้วยตอนที่ไปเป็นครูเนี่ยได้มีโอกาสสารฝันในช่องทางนี้ไหมจริงๆแล้วการเป็นครูมันสามารถสร้างสังคมที่เป็นธรรมยุติธรรมได้ป่ะคะได้ครับผมคิดว่าจริงๆห้องเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่หนึ่งเป็นเหมือนสนามหนึ่งที่มีความหลากหลายที่เด็กเขามีความเชื่อที่ทแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราจะทําไงให้ให ให้ห้องเรียนตรงนี้เป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ของการถกเถียงขึ้นมาได้ <classics. S 1> และนําไปสู่การการเปลี่ยนแปลงสังคมได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในบทบาทอื่นๆในสังคมก็เราอาจจะมีนักการเมืองมีมีมีคนที่ทํางานภาคสังคมในการเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าในระดับห้องเรียนมันคือการทํางานในในส่วนที่เล็กที่ทํางานกับเด็กที่เขาจะโตไปเป็นเป็น,เป,นเป็นพลเมืองในอนาคตเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าห้องเรียนนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญมากๆที่เราจะจะสร้างเด็กขึ้นมา ให้เขาก้าคิดก้าตั้งคําถามและมองเห็นถึงความไม่ยุติธรรมในสังคมอมแม้ว่าตอนนี้เนี่ยครูพลจะไม่ได้ประจำการอยู่ที่โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งแต่ว่าก็ยังคงมีการเวิร์กช็อปหรือว่าทํากิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างสร้างสารรค์แล้วก็ให้โอกาสเด็กๆได้แสดงศักยภาพได้มากขึ้นวันนี้พี่อยากจะขอทดลองเป็นนักเรียนของครูพลค่ะอ่าถ้าสมมุติว่าวันนี้อยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรบางอย่างหรือว่าครูพลอยากจะสอนอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเป็น การเรียนดูที่อาจจะออกมาจากนอกกรอบเดิมๆที่เคยร่ำเรียนมาแต่ตั้งแต่เดิมวันนี้เราจะเ,เปิดโอกาสได้มากขึ้นอ่ะไหนลองทดสอบกัน,นะคะ่ะได้ครับเป็นเรื่องกฎหมายแล้วกันมีอยู่คดีอยู่สีคดีความอยู่เสียนแล้วเดี๋ยวจะให้พีลองลองลองเรียงดูนะครับว่าอันไหนเนี่ยมีความผิดจากน้อยไปมากแล้วลองลองให้เหตุผลว่าเพราะอะไรนะค,ค่ะอันแรกคืออย่ายากนะคะเนี่ย <laughs> อันแรกคือเป็นเป็นขโมยเงินหนึ่งบาท อันที่สองเป็นขโมยเงินหนึ่งล้านบาทอันที่สามก็คือ,อไปชกมวยแล้วต่อยคู่แข่งตายบนเวทีอันที่สี่ก็คือทดลองมนุษย์ทดลองมนุษย์ษยังไงคะก็คือจับจับมนุษย์มาเข้าห้องทดลองอ๋อฉีดสารนู่นนี่นั่นแปลงร่างเป็นสับประหลาดขึ้นมาใช่โดยที่มนุษย์คนนั้นเขาย,ยินยอมปะคะอ่าไม่ครับไม่ไม่ก็คือแบบว่าไปพรากเขามา<ช>จากชีวิตประจำวัน <laughs> โอเคครับเดี๋ยวให้พี่ลองลองเรียงดูขอเวลาก่อนนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกมีจับเวลาไหมคะเนี่ยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆก็เป็นเรื่องที่มาลองฟังดูแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนมันจะมีสองหมวดหมวดหนึ่งคือเป็นเรื่องของเงิน ะะอีกหมวดหนึ่งเป็นเรื่องของคนสิทธิอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยลองเลี้ยงขึ้นมาจากรุนแรงมากที่เรารู้สึกว่ารับไม่ได้หรือว่ามันเป็นสิ่งที่แย่ไปหาสิ่งที่เบาลงไปนะคะอันแรกเนี่ยให้คะแนนข้อสี่มากที่สุดคือการทดลองในมนุษย์โดยที่เขาไม่ยินยอมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือรู้สึกว่าชีวิตของเขาอาจจะเปลี่ยนไปตลอดการเขาอาจจะไม่ได้แบบ กลับมาเป็นมนุษย์แบบเดิมได้อีกอะไรเงี้ยค่ะโดยที่เขาไม่ยินยอมอยู่แล้วอ่ะมันก็เหมือนกับว่าตายทั้งเป็นหรืออะไรเงี้ยไปจะอวะตารเป็นสิ่งอื่นก็ไม่รู้ใช่ไหมคะอันที่สองก็คือต่อยคู่แข่งบนเวทีจนเสียชีวิตอันนี้มันก็เหมือนกับว่าไปทําให้เขาเสียชีวิตไปเลยนะคะเขาก็คือหมดโอกาสจะใช้ชีวิตในอนาคตที่อาจจะมีความฝันนู่นนี่นั่นมากมายซึ่งข้อสารนี้คิดว่ามันอาจจะทําสะท้อนถึงการละเมิดกติกาบนเวทีด้วยหรือเปล่า เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นการแข่งขันที่เราไม่ต้องถึงกับค่าแกงกันก็ได้อันที่สามค่ะที่ให้คะแนนนะคะก็จะเบาลงไปนิดนึงนะคะก็คือเรื่องของเงินสองสองอันหลังพินจะให้คะแนนเป็นเรื่องของเงินพอะรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันซื้อไม่ได้แต่ว่าเงินเนี่ยมันยังโอเคพอที่จะหาไปใช้คืนหรืออะไรได้ก็คือขโมยเงินหนึ่งล้านบาท hmm. ค่ะก็เป็นจำนวนมากก็ให้เป็นข้อสามส่วนข้อสุดท้ายก็คือขโมยเงินหนึ่งบาท แสดงว่าหมายถึงว่าสิ่งแรกที่ที่พีนใช้ตัดสินเรื่องของความถูกต้องของความยุติธรรมเนี่ยก็คือมามาจากดูการว่าเอ๊ะไหนเสียชีวิตก็ไม่เสียชีวิตถ้าสิ่งเนี้ยเสียชีวิตก็เท่ากับว่าสิ่งเนี้ยก็คือจะร้ายแรงกว่าใช่ไหมคือรู้สึกว่าข้อสี่อ่ะชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปตลอดการแต่ว่าหมายความว่าตัวเขาเองอ่ะ มันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้ซึ่งข้อเสียอันนึงเนี่ยก็คือตัวเขาเองอาจจะตายไปจากการเป็นคนเดิมไปแล้วถามสมมติถ้าคนคนหนึ่งโดนขโมยเงินหนึ่งล้านบาทชีวิตเขาอาจไม่เปลี่ยนไปจากเดิมหรอถ้าบนโลกนี้ยังไม่มีกฎหมายขึ้นมาเนาะแล้วต้องเกิดคดีความเหล่านี้เกิดขึ้นคำถามคือเราเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ยุติธรรมละและ้วน,นี่ก็คือสิ่งที่มันผิดมากผิดน้อย ในมุมของเราเรามองความเสียหายมั้งความเสียหายการขาโมยทุกกรณีเป็นสิ่งที่ผิดไหมผิดทำไมถึงคิดว่าผิดก็ไม่ใช่ของเราไงแบบสมมติสมสมตินะวันเนี้ยอันนี้เป็นโจทย์ท,ยที่ลองลองถามเด็กลเล่นๆสมมติว่าวันเนี้ยเออเรารู้ว่าจะมีคนมามาทำลายพินแล้วเราก็เลยไปขโมยอาวุธเข้ามาเนี่ยคำถามว่าผิดไหมเราผิดไหมก็ผิด จริงๆแล้วมันมีคำตอบที่ถูกต้องไหมคะในใจของครูในฐานะที่เวลาไปถามนักเรียนแล้วสุดท้ายบทสรุปมันเป็นยังไงซึ่งไอ้วิทยาแบบเนี้ยเนี่ยค่ะคำตอบนี้มันนำไปสู่อะไรอยากให้มองว่ากฎหมายมันมันมันไม่ใช่แค่แค่การออกมาเป็นคำสั่งที่มันผิดถูกอย่างเดียวแต่มองให้เห็นว่ามันมีอานาจมันมีความคิดที่อยู่เบื้องหลังด้วยวันนั้นเมื่อกี้ก็เลยที่จำลองก็ทําให้เห็นเลยว่าแบบ ที่เลยเลยมีโจทย์ง่ายๆว่าสมมติถ้าวันนี้เป็นประเทศหนึ่งขึ้นมาแล้วยังไม่มีกฎหมายแลาต้องออกกฎหมายขึ้นมาเนี่ยจะให้ลำดับโทษอย่างไงจะให้ความผิดอย่างไงใช่ไหมราะนั้นมันก็จะมาแบบจากเบื้องหลังของของตัวพีนที่คิดขึ้นมาว่าอ๋อพีนใช้เกณฑ์เรื่องนี้อย่างในเรื่องเงินก็จะใช้เรื่องปริมาณเข้ามาในการบอกว่าอันนี้คือผิดมากผิดน้อยคําถามคือหลักการแบบนี้โอเคไหมแล้วมันใช้ได้กับทุกกรณีไหมอันนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เบื้องหลังให้เห็นว่า กเรื่องกฎหมายอะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีวิธีคิดของมันนะเพราะนั้นคำถามคือแล้วในในในมุมของนักเรียนอะไอกฎหมายที่มันอยู่ในในบ้านเราหรืออะไรเนี่ยเขาเห็นด้วยกับหลักวิธีคิดแบบนี้ไหมเพราะสิ่งนี้มันจะทําไปสู่ทำให้เห็นว่าการเป็นพลเมืองการเป็นคนที่อยู่อาศัยในใน,ในประเทศนี้ที่ที่อยู่ภายใต้กฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่แค่การที่คุณไปทํา ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว,แล,วแล้วจะบอกว่าดีเป็นพลเมืองดีเมื่อกี้นี้เราพูดถึงคําว่าประชาธิปไตยในห้องเรียนด้วยการเรียนรู้แบบนี้ให้เด็กๆได้มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยที่ครูผลจะไม่ได้ตัดสินเลยว่าอันนี้ถูกนะนี้ผิดนะหรือเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรหรือเปล่าเราเลจะเรียกแบบนี้ว่าเป็นกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในห้องเรียนได้ไหมคะ,ะคิดว่าได้ครับจริง,รงๆถามว่าถูกหรือไม่ควรอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ในห้องเรียน ต้องมาถกเถียงกันไม่มีสิ่งไหนผิดไม่มีสิ่งไหนถูกไม่มีสิ่งไหนควรไม่ควรแต่เราคิดว่าในห้องเรียนมันควรค,วรคุยให้ให้ถึงข้อสรุปบ,บางอย่างขึ้นมาให้ได้ <Nok> อเจยกตัวอย่างครับวิชาประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยที่ที่สอนเงี้ยก็เราเราก็เปิดประเด็นขึ้นมาเลยเอ้ยสองการเนี่ยเป็นของไทยหรือเปล่าโขนเนี่ยเป็นของไทยหรือเปล่าในกับเด็กม .1 ม .4 แล้วเด็กๆก็ทุกคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าก็ก็เป็นของไทยสิครู แต่ว่าในกระบวนการในห้องเนี่ยเราเรามีมีการให้เด็กค้นข้อมูลได้เรามีข้อมูลที่แบบจากหลายแหล่งให้เด็กพิมพ์มาให้เด็กลองอ่านผลปรากฏว่าคือสิ่งหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นคือเด็กในกลุ่มเนี่ยแต่ละกลุ่มเขาก็จะมีข้อมูลแต่ละมุมแต่ละด้านนี่เหมือนกันแต่เขามานั่งคุยกันแบบเด็กหมหนึ่งก็มาคุยเฮ้ยเนี่ยโขนเนี่ยเร่งเนี่ยกูอ,อ่านมาเนี่ยเจอตรงเนี้ย <c oughs> เขาบอกว่าโขนเนี่ยมันมามาจากอินเดีย อันนี้ก็อ่านมาเฮ้ยแต่เนี่ยเขาบอกว่าขนเนี่ยก็ในในัมพูชาก็มีอมแล้วสุดท้ายเด็กๆก,ก็ต้องมานั่งดีเบตกันครูแล้วสรุปเนี่ยหนูหนูต้องเชื่ออะไรหนูหนูจะต้องตอบอะไรแต่เขาก็มีกระบวนการคุยเขาเองนะครับแล้วบางกลุ่มก็ตอบมาบอกว่าก,ก็เป็นวัฒนธรรมละวัฒนธรรมร่วมมันไม่ได้มีของใครนี่อ,อะไรเงี้ยเด็กๆก,ก็บอกมาสุดท้ายอันนี้มันคือคําตอบที่ที่เขาสรุปออกมาของเขา หรือเรือร่องของสงการในเด็กมมก็คล้ายๆกันกระบวนการที่ครูพลใช้แบบนี้ในห้องเรียนมันมีการวัดผลไหมคะว่าเอออันไหนมันได้ประสิทธิผลมากกว่าในการเรียนการสอนนะคะมาถึงวิธีการใช่ไหมครับใช่วิธีการแบบนี้กับวิธีการแบบเดิมไม่สามารถที่จะจะบอกได้โดยตรงว่าแบบ ที่ระหว่างอันเก่ากับอันใหม่มันเป็นยังไงเนาะเวลาเราเข้าไปสอนเนาะไม่ว่าจะเป็นเด็กมต้นหรือมอปลายอะไรเงี้ยเราก็เราก็ได้สอนหมดแต่เพราะว่าคือกระบวนการที่เขาเคยเรียนมาในในวิชาสังคมเนี่ยเราก็เคยถามเขาเขาก็บอกว่า,าก็เปิดหนังสือแล้วครูก็เล่าให้ฟังแล้วก็โจทย์อะไรเงี้ยแล้วเขาก,ก็ก็ส่งซึ่งซึ่งมันก็เป็นกระบวนการแบบนี้ท,ที่ที่เขาเรียนสังคมมาแบบนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าคําตอบมันก็อยู่ในหนังสือตอบตามแบบฝึกหัดแล้วก็เดี๋ยวก,ก็ได้คะแนนไป ทีนี้แต่ว่าในกระบวนการในห้องก็อย่างที่ยกตัวอย่างไปว่าแม้ก็เรื่องเรื่องกฎหมายเนี่ยเราก็ไม่ได้มาบอกว่าเฮ้ยอันไหนคือสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่ว่าเรามีหลักให้เขาได้ลองคิดแล้วก็ลองหาหลักการขึ้นมาเพื่อเพื่อจะมามาโต้เถียงก,กันกับเพื่อนซึ่งซึ่งผลปรากฏว่าในในห้องเรียนเนี่ยถามว่าสิ่งที่เช็คง่ายที่สุดคือบรรยากาศในห้องเรียน่ะมัน,ม,นมันทำให้เห,เห็นเลยว่าเด็กไม่ได้มามานั่งฟังเราแต่เขาคุยกับเพื่อนแบบจริงจังมากว่าแบบทำไมเขาถึงตอบแบบนี้ทําไมเขาถึงให้เหตุผลแบบนี้ และเดียวกันเราก็เป็นคนที่ที่เข้าไปใส่คาถามเพิ่มเติมไปช้อนประเด็นเพิ่มเติมพอหลังจากนั้นก็จะเข้าไปมีประเด็นอื่นขึ้ไ่ไปถ้าถ้าคิดแบบนี้คําถามคือถัดมาแล้วมันสิ่งนี้ถูกต้องไหมหรือสิ่งนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะได้แลกเปลี่ยนกันซึ่งสุดท้ายถามว่าคําตอบที่ถูกต้องมันมีไหมลืมเราเราก็จะนํากลับมาให้เห็นมาสมมติถ้าอย่างเรื่องกฎหมายเราก็กลับมาว่าจริงๆกฎหมายของของบ้านเรามันเป็นแบบนี้คำถามคือสิ่งที่มันเป็นอยู่แบบเนี้ยคำถามคือเขาเห็นด้วยไหมกับหลักการที่กฎหมายที่มันขึ้นมาแบบนี้ หมายถึงว่าประเด็นอื่นเราก็โยงไปเหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้คือหมายถึงว่าบรรยากาศในห้องเราก็เห็นของเขาในการแลกเปลี่ยนกันสิ่งหนึ่งที่เห็นง่ายที่สุดผมคิดว่าในในสมุดของเด็กคือเราไม่ได้บอกให้เด็กต้องตอบคาถามข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบแล้วิที่ผ่านมาเราก็ตอบแบบนี้ถ้าถ้าตอนที่ผมเรียนโรงเรียนะครูก็จะบอกไ้ตอบคาถามข้อนี้มาแต่ว่าแล้วก็มีกระบวนการคําถามที่ที่ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรสะท้อนการเรียนรู้ให้เขาว่า สิ่งที่เขาได้เรียนรู้ไปวันนี้อย่างเช่นเรื่องกฎหมายเนี่ยคิดว่ากฎหมายเนี่ยมันยุติธรรมเลยหลังจากที่ผ่านกระบวนการแบบนี้ไปเขาก็จะได้เขียนลงสมุดแล้วเขาก็จะยกตัวอย่างยกเคสกรณีต่างๆขึ้นมาในในมุมมองของเขา hmm. สิ่งนี้นมันก็ทําให้เห็นเลยว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเ,ออเด็กเปลี่ยนไปแล้วก็จากที่เมื่อแรก,แรกๆเราเราใช้กระบวนการแบบนี้ตอนแรกๆนี่เขาเขาแทบจะไม่ค่อยกล้าคุย ไม่ค่อยการแลกเปลี่ยนแล้วก็เวลาเขียนตอบสมุดให้เราเนี่ยส่งมาที่เราเนี่ยก็พบว่าก็คือเขียนบรรทัดสองบรรทัดแต่พอหลังจากนั้นผ่านไปเทอมเป็นจบจนที่เขาเรียนจบในในช่วงชั้นมันทําให้เห็นว่าบางคนเนี่ยเขียนมาสี่ห้าบรรทัด <c oughs> ซึ่งซึ่ง,งบางทีโจทย์เราให้โจทย์ไปอย่างเงี้ยเขียนมาสี่ห้าบรรทัดแล้วก็เขียนมาแบบมีคําถามเพิ่มเติมตม,มาแลกเปลี่ยนกับเราเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นคือ มันไม่ได้ส่งเพราะรู้สึกว่าอยากได้คะแนนหมายถึงว่าเด็กๆไม่ได้ส่งเพราะรู้สึกว่าเขาจะได้คะแนนกลับมาหรืออะไรเขาส่งหมดเขารู้สึกว่าเขาอยากเขียนแลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือครูหนูเขียนดีไหมครูผมเขียนเป็นไงบ้างอ,อันนี้มันคือสิ่งที่มันสะท้อนชัดเจในที่สุดแล้วว่าเออเขาเขามีการเปลี่ยนแปลงไป ก่อนหน้าน,นี้พิมพึ่งได้ไปฟังเสียงจากน้องคนหนึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมเนี่ยนะคะเขาเขาเป็นคนที่เรียนเกรดสี่มาโดยตลอดเลยนะแต่เขาบอกว่าเกรดสี่ของเขาเนี่ยไม่ได้สร้างความสุขให้เขาเลยสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยไม่ได้ให้ครูมาบอกว่าเขาได้คะแนนที่หนึ่งที่สองหรือว่าได้ A บวกหรือว่าได้เกรดสี่แต่อยากให้ครัวได้มีการสนทนากับเขาว่าเออสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันดีไหมมันไม่ดียังไงแล้วมันจะพัฒนาตัวเขาได้ยังไง แค่เคยถูกฝังหัวมาว่าการที่เราจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีประสบความสําเร็จเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมเราจะต้องให้เกีรด,ดีๆแพรวิ่งตามเกรตเฉลี่ยค่ะแพยพยายามทําให้ตัวเองเป็นเอกเกรตสีตลอดเวลาเซฟติดความเพอร์เฟกต์เราจะต้องได้สี่วิชาจนมันถึงวันหนึ่งอะค่ะพอเราได้ทุกปีทุกปีเรากบรู้สึกว่าเฮ้ยท,ทำไมเราไม่ภูมิใจกับตัวเองขนาดนั้นทาไมเราไม่รู้สึกประสบความสําเร็จเหมือนที่ผู้ใหญ่เขาบอกเลยความรู้สึกตรงนั้นมันว่างเปล่ามากเลยค่ะแพแทบจะไม่มีความสุขเพราะเราจะต้อง มาทนทําวิชาที่เราไม่ถนัดที่แพรอยากให้เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆคือเด็กอย่างเราอยากได้ฟีดแบ็กจากคุณครูมากกว่าอย่างเช่นสมมติแพรเรียนวิชาภาษา,ศา,ศาไทยแพ้เขียนเรียงความไปแทนที่ครูจะเขียนให้ว่า A บวกแต่เป็นว่าแบบเออการเขียนของแพรเป็นยังไงการใช้สำนวนเป็นยังไงมาทําให้ผู้เรียนได้ฟีดแบ็กตัวเองแล้วทําให้พวกเขาได้รู้ว่าจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองเป็นยังไงซึ่งถามว่าถ้าเราเปลี่ยนให้มันเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วหน้าตาของห้องเรียนจะเป็นยังไงใช่ไหมคะแค่รู้สึกว่าห้องเรียนมันจะเรียนอ่ามีความสุขขึ้นค่ะแล้วจะมีความสุขกับการเป็นตัวเองได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าคนอื่นจะมาตัดสินเรายังไงการเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีสังคมหรือว่าคนตัดสินนะจะมองค่าว่าอันดับต้นหรือว่าที่ดีเลิศมันเป็นอย่างหนึ่งแต่ผู้เรียนอยากได้อีกอย่างหนึ่งเอ๊ะพอ ตัวคนให้กับคนได้รับมันต่างกันตรงเนี้ยมันทําให้เกิดปัญหาในห้องเรียนยังไงส่วนใหญ่ก็คือในระบบการศึกษาก็จะพยายามจะบอกว่าก็เรียนได้เกรดสีต้องต้องได้คะแนนเยอะๆสูงๆซึ่งมันก็ทําให้เราเห็นในช่วงแรกๆเหมือนกันคือเด็กที่เข้ามาเด็กก็รู้ว่าเราอยากเด็กก็แบบเขาเรียกว่าอ,อะไรเอ่อครูทาไงถึงจะได้คะแนนครูข้อนี้ต้องตอบไงถึงจะถูกต้องเด็กก็มาพูดกับผมเลยบอกว่ายิ่งเด็กมนหนึ่งที่บอกว่าครู ถ้าตอบแบบนี้หนูจะได้กี่คะแนนถ้าตอบแบบนี้หนูจะได้เท่าไหร่ <c oughs> แล้วแล้วยังไงถึงจะได้เกรดสี่มันกลายเป็นเป็นเป็นบรรยากาศของการที่เขาเขามาเรียนเพื่อเพื่ออยากจะได้เกรดอะไรเงี้ยแต่ผลปรากฏว่าพอพอ,พอเราใช้กระบวนการที่ให้เขามีส่วนร่วมมีการแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทาให้เด็กเนี่ยเออตอนตอนช่วงกลางๆเทอมแล้วก็ท้ายๆเทอมเนี่ยเดินมาบอกกับเราเลยบอกว่าเรื่องเกรดมันก็ไม่ได้สําคัญนี่แต่แบบ เออพอได้เรียนกับครูแล้วรู้สึกว่ามันมันได้แลกเปลี่ยนอ่ะมันได้แบบเห็นมุมมองใหม่ๆหนูว่าอันนี้มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองก็เลยบอกเขาไปว่าจริงๆเกรตก็เป็นเรื่องหนึ่งเป็นเป้าหมายก็ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่สิ่งสําคัญคือก็ชวนกลับมาตั้งคําถามเหมือนกันแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเออถ้าเราเข้ามาเรียนในห้องเรียนสังคมเนี่ยแล้ววันหนึ่งครูก็บอกให้จดสมุดตามหรือแบบตอบตามหนังสือนะ่ะคิดว่าโอเคไหมเขาบอกว่าก็ไม่โอเคเหรอกวันหนึ่งหนูก็อยากได้ที่จะเห็นมุมมองต่างๆมมมาาาากกกกขึ้นวว่เ่เิ จากประชาธิปไตยในห้องเรียนที่เรามีการเคลื่อนไหวนะคะทางสังคมกันบ้างกับคนรุ่นใหม่ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาบ้านเมืองเป็นรูปแบบต่างๆอันนี้ถ้าเราบอกว่าประชาธิปไตยในห้องเรียนมันนํามาสู่ประชาธิปไตยในสังคมได้หรือไม่แล้วในเวลานี้ที่ดูเหมือนทุกคนพยายามจะเรียกร้องประชาธิปไตยในสังคมจังเลยมันหมายความว่าเอ๊ะเราต้องไปแก้อะไรบ้างต้องไปแก้ถึงในห้องเรียนเลยหรือเปล่าอืมจริงจริง สิ่งที่ผ่านมาก็สะท้อนว่าหเห็นว่าระบบการศึกษามันมันอยู่ภายใต้ระบบของอำนาจนิยมมผมคิดว่าระบบการศึกษามันมันควรอยู่บนหลักการของการที่เป็นเสรีภาพเป็นบ,บนหลักการที่มันสามารถที่สแสดงออกความคิดเห็นได้ไม่ว่าคือจะเป็นยังไงก็ตามหมายถึงว่าคุณจะมีความคิดเห็นยังไงแต่ควรมันมีพื้นที่ปลอดภัยที่ทําให้เด็กหรือหรือคนที่เป็นผู้เรียนเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยถกเถียงได้ไม่ใช่แล้ววันหนึ่งยกมือขึ้นไปแล้วบอกว่าเฮ้ยเธอคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องเฮ้ยยกมือขึ้นไปแล้วแบบ ถูกถูกถูกตัดคะแนนถูกคะแนนอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เราก็เห็นว่าอย่างเช่นการออกมาเรียกร้องบางอย่างหรือว่าการที่ออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองต่างๆเนี่ยค่ะมันไม่ได้มีแค่เด็กละมีผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันตั้งแต่วัยเริ่มทำงานใหม่ๆวัยกลางคนหรือแม้แต่ผู้สูงวัยที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วก็ยังเข้าร่วมด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองว่า บางครั้งบางคนบาง generation ไม่สามารถจะกลับไปแก้ในห้องเรียนได้แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะห้องเรียนลำเส้นที่เป็นหนังสือของครูพลเองจะสามารถที่จะอุปมาอุปไมยกับห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าเป็นสังคมของเราได้ไหมที่ทําให้ทุกคนทุกๆเจนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันได้ะคะ่ะแล้วก็ทําให้เกิดการดีเบตทางความคิดอย่างสร้างสารรค์มากขึ้นหรือว่าสร้างประชาธิปไตยโดยไม่ทําร้ายใครจริงๆผมมองว่า เวลานิยามห้องเรียนเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่แค่พื้นที่ที่ที่อโรงเรียนเนาะอีกต่อไปแล้วคือหมายความว่ามันมันมีความเติบโตของของสื่อโซเชียลมีเดียพื้นที่โลกออนไลน์เนี่ยที่มันมันสูงขึ้นมากๆในในในสังคมไทยเพราะนั้นหมายความว่าถ้าเราเรานิยามว่าการศึกษามันมันคือการพื้นที่ของการพูดคุยถกเถียงมันคือพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรเงี้ยหรือว่าการนิยามแบบเนี้ยมันก็ทําให้เห็นเลยว่าห้องเรียนที่โรงเรียนอ่ะมันมันก็เป็นแค่สถานที่หนึ่ง แต่มันมีสถานที่มันมีพื้นที่อื่นๆเยอะท,ที่ที่มันอยู่อยู่ในบนโลกออนไลน์ยกตัวอย่างหมายถึงว่าในในทวิตเตอร์เนี่ยข้าจร,จริงคือพอเราเข้าไปดูผ่านแท็กต่างๆมันมีประเด็นที่ที่มันมีการดีเบตกันพอสมควรถึงแม้จะแบบเฮ้ยบางคนอาจจะมองว่ามัน,ม,นมันคือความคิดเดียวกันจริงๆแต่เพราะว่าเราไปดูหลายๆประเด็นเนี่ยเพราะว่ามีมีการแลกเปลี่ยนกันแบบอยู่ไม่ใช่น้อยอะไรเงี้ยที่ในโลกออนไลน์มันไม่ใช่แค่ทวิตละ ม,มันมีหลายพื้นที่ที่ Facebook หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มีกลุ่มต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันมีประเด็นต่างๆทุกคนก็เข้าไปเน่ก็นั่งในผ่านเพจต่างๆเนี่ยพอมีคนสแสดงว่าเพียนหนึ่งมันก็มีการโต้แย้งกันไปมาบอก็คือถ้าเรานั่งนั่งอ่านคอมเมนตก์ก็ทำให้เห็นเลยว่าเฮออ้ยออข้อมูลชุดหนึ่งข้อมูลชุดหนึ่งหรือ,อมันยังไงแล้วเราเรา,เราจะตัดสินใจยังไงอะไรเงี้ยอีกมุมหนึ่งก็กลับมาเหมือนกันว่าในตื้นที่โรงเรียนที่ ที่เด็กได้เติบโตมาพื้นที่มาหาลัยอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่สาคัญเป็นรอยต่อสําคัญของ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 เด็กและเยาวชนคนหนุ่มสาวพวกเนี้ยมันมีพื้นที่จริงๆให้กับเขาไหมถ้าช่วงปรากฏการที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันหดหายแล้วก็กลายเป็นการการถูกคุกคามกลายเป็นการปิดปิดกั้นในการแสดงออกมาก,มากๆอะไรเงี้ยอืมก็เท่ากับว่าเอาสุดท้ายถ้าเราบอกว่า เราอยากเห็นการศึกษาที่ที่ทำให้คนได้เติบโตได้แบบมีเสรีภาพในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเราอยากเห็นสังคมที่เป็นประชาธิปไตยที่คนมาแลกเปลี่ยนกันด้วยความคิดด้วยด้วยด้วยเหตุผลด้วยอะไรต่างๆเนี่ยคำถามคือเราก็ควรจะสร้างให้พื้นที่ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เหมือนกันมไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือว่าในในพื้นที่จริงๆค่ะทีนี้เมื่อกี้นี้เราบอกว่าเรามีโอกาสที่จะ ล้ำเส้นไปได้บ้างนะคะจากกรอบเดิมๆที่มีอยู่จากตำราสี่เหลี่ยมมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ตามจินตนานการหากว่าเราคิดเห็นกันแล้วแล้วออกแบบมันออกมาในรูปแบบใหม่ๆแล้วการล้ำเส้นล้ำเส้นแบบไหนคะ่ะที่มันจะไม่เลยเถิดกลายเป็นไปละเมิดอะไรบางอย่างเราล้ำเส้นแบบไหนที่มันคงยังอยู่ในฟอร์มของความสร้างสรรค์ครีเอชัน creation, หรือว่ามั่นใจได้ว่ามันนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมจริงๆว่า ผมคิดว่ามันอา enfin, จะต้องกลับมาตั้งคําถามว่าเราอยากเห็นสังคมแบบไหนเราอยากเห็นสังคมที่ที่ยุติธรรมเราอยากเ,เห็นสังคมที่ทุกคนมีมีสิทธิเท่าเทียมกันเราอยากเห็นระบบการเมืองที่ท,ที่คํหนึ่งถึงทุกคนสมมูติถ้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องกลับมาตั้งคําถามเหมือนกันว่าไอไอระบบที่มันเป็นอยู่ระบบสังคมที่มันเป็นอยู่เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วเราจะเปลี่ยนไปสู่สิ่งนั้นได้ยังไงแน่นอนในการเปลี่ยนตรงเนี้ย เวลาทุกครั้งที่เราจะก้าวกระโดดออกไปหรือทุกครั้งที่เราจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ได้มีมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนเป็นอาจจะเป็นหอคอยเป็นเป็นเป็นเสาประพาคารที่คอยแบบจับจ้องเราบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าลุกล้าคุณอยากก่าก้าวข้ามออกไปนะถ้าก้าวข้ามออกไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะมันจะนํามาสู่อะไรบางอย่างกับในชีวิตคุณผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือสมมติจริงเด็กก็บอกว่าทําไมเราจะต้องมาตัดผมทําไมเราเราไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์ไว้ผมในในแบบของเราเองได้ สังคมที่เขาอยากเห็นคือสังคมที่ทุกคนก็แต่งตัวยังไงก็ได้ก็แล้วแต่ในการไปเรียนในการใช้ชีวิตใช่ไหมครับแต่ว่าพอเขาเริ่มที่จะกล้าตั้งคาถามและกล้าที่จะลุกขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องผ่านเส้นที่ที่ที่ในสังคมพยายามที่จะเคยขีดมาเคยบอกเขาว่าี่คุณคุณจะไปไว้ผมแบบเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ถูกต้องถ้าคุณลุกออกไปคุณก้าวข้าวออกไปเนี่ยคุณก็จะถูกหักคะแนนคุณก็จะเป็นเด็กที่ไม่ดีคุณก็จะ ผู้ใหญ่ก็จะไม่ยอมรับคุณคำถามคือไอเส้นแบบเนี้ยคำถามคือมันมันมันเลยกรอบของใครม,มันเลยกรอบของของของคนใครบางกลุ่มหรือเปล่าที่ก็ลังขีดไว้ในมุมมองผมคือมันก็ไม่ได้ให้ใครเดือดร้อนมันไม่ได้ทําให้ไปสู่แบบฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันทําให้ทุกคนไปอยู่บนหลักของของของ,ของความเท่าเทียมกันว่าเอ้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะไว้ผมแบบไหนของเราก็ได้ครับ ก็เลยมองว่าไอค้ไอคำว่าลำเส้นเนี่ยมันมันต้องกลับมาให้เห็นว่าเส้นที่มันถูกขีดเป็นเส้นของใครเส้นตรงนั้นเน่ยเราจะยอมยอมอยู่ภายใต้เส้นแบบนี้อยู่หรือเปล่าถ้าขณะที่เราฝันถึงสังคมอีแบบหนึง่งสุดท้ายอยากจะให้ครูพลทิ้งท้ายอะไรไว้สักนิดนึงอะค่ะที่บางคนอาจจะเห็นครูพลเป็นไอดอลอยู่แล้วหรือแม้แต่ความฝันบางอย่างที่อยากจะให้เกิดขึ้นในสังคมอะคะ่ะจริงๆผมว่าอทุกคนก็ แล้วเราก็เห็นสังคมที่เราเป็นอยู่เนาะแล้วก<อ>็รู้สึกว่าบางอย่างเราก็ถูกทำให้มันเป็นเรื่องเรื่องปกติทั้งที่มันอาจจะไม่ปกติก็ได้เราก็อาจจะบอกว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่มันไกลตัวเป็นเรื่องที่มันห่างไกลคนเวลาเราสอนเด็กอะไรเงี้ยเราก็พบว่าเวลาเราตั้งคําถามกับการเมืองเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องที่มันลบๆเป็นเป็นเรื่องที่เราก็ขนาดตัวเราเองที่เติบโตมาก็ยะสู่บอกว่าการเมืองเป็นเรื่องลบๆแต่จริงคือ Uh, เรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวมากๆเกี่ยวกับเงินภาษีเกี่ยวกับงบประมาณที่เอามาใช้ในการในในชีวิตประจําวันของเราตั้งแต่เรื่องระบบขนส่งรถเมย์ฝาท่อทางเท้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราอยากฝันถึงที่ที่สังคมที่ที่มีระบบการเมืองที่ดีสังคมที่เรามีชีวิตที่ดีเพราะนั้นเราก็ควรส่งต่อสังคมที่คนเราเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยถกเถียงว่าเราอยากเห็นสังคมแบบไหนได้บ้างเพราะนั้นผมว่าเชื่อว,ว่า ไอความคิดที่มันหลากหลายไอความคิดที่เราฮยเราอยากฝันเห็นระบบคนส่งแบบเนี้ยหน้าตามันเป็นยังไงคนก็ได้มาถกเถียงกันเราอยากเห็นการศึกษาที่ที่ดีมันเป็นยังไงคนก็มาถกเถียงกันสิ่งนี้มันจะทําให้ให้เราเห็นอนาคตที่มันมีความเป็นไปได้มากขึ้นแต่ขั้นอัเดียวกันถ้าเราจมอยู่กับความสิ้นหวังมองว่าฮยการพูดคุยถกเถียงการที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันมันไม่ได้เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้หรอกกับคำแบบเนี้ยสุดท้ายสังคมเราก็จะอยู่แบบเนี้ย เราก็จะถูกส่งเราก็จะส่งต่อแบบเนี้ให้กับคนรุ่นแล้วคุณเล่าต่อไปเรื่อยๆ บางทีที่เราพูดว่าประชาธิปไตยในมุมที่ว่าเกิดมาจากการปกครองของภาครัฐพอครูพลพูดแบบนี้แล้วเนี่ยเห็นได้ชัดหรือว่าทําให้เราจินตนาการได้มากขึ้นว่าทุกคนอาจจะมีสิทธิ์สร้างประชาธิปไตยในมือของตัวเองในบทบาทที่ตัวเองเป็นหรือว่าในจุดที่ตัวเองอยู่ก็ได้และจะได้ร่วมสร้างสังคมที่เราสามารถพูดคุยกันได้และนั่นก็คือหัวใจของการเสรีภาพทางความคิดแล้วก็ความคิดเห็นนั่นเองนะคะมีโอกาสนะ่าจะได้พูดคุยกันใหม่นะคะครูพลวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะครูพลนะคะอัธพลประภาษโน บนค่ะสวัสดีค่ะ